ตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าหมู่บ้านสปันแล้วนะครับและแล้วเราก็มาถึงบ้านสปันหมู่บ้านสปันตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ700เมตรหลายคนก็อาจจะสงสัยนะว่าที่มาของคำว่าสปันเนี่ยมันมาจากอะไรสาเหตุที่ชื่อว่าสปันนะครับเพราะมีลำน้ำสองสายที่มาบรรจบกันคือลำน้ำว้าและลำน้ำปันบางครั้งจึงเรียกกันว่าสปันและก็เพี้ยนต่อๆกันมาจนกลายเป็นคำว่าสปันที่นี่ช่วงหน้าฝนจะได้บรรยากาศแบบชื้นๆป่าเขียวๆมีเมฆหมอกไหลตามภูเขาในช่วงนี้ลำน้ำว้าจะไหลค่อนข้างเชี่ยวและน้ำมีสีโคลนแดงช่วงนี้เหมาะกับการไปนั่งชิวๆฟังเสียงน้ำไหลในลำธารมากกว่าแถมช่วงหน้าฝนคนน้อยอีกด้วยและใครที่หวังจะมาชมทุ่งนาเขียวๆนะครับมีแค่ในช่วงหน้าฝนเท่านั้นช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่บ้านสปันมีอากาศหนาวมากท้องฟ้าส่วนใหญ่จะแจ่มใสไร้เมฆสำหรับลำน้ำว้าช่วงนี้น้ำจะใสมากนะครับน่าเล่นเลยทีเดียวข้อเสียของช่วงหน้าหนาวนะครับคือจะมีผู้คนอ่ะมาเที่ยวกันเยอะมากๆเลยร้านหยุดเวลาคาเฟ่เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่สามารถมองเห็นภูเขาที่โอบล้อมหมู่บ้านแห่งนี้นี่คือวิวของร้านคาเฟ่หยุดเวลานะฮะอยู่ใกล้ๆกับวัดสปันข้างบนคือวัดสปันผมก็คิดว่าที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของหมู่บ้านนี้บริเวณหน้าวัดสปันนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตที่มีผู้คนมากางเต็นท์กันเยอะมากๆเลยหลังจากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปที่สนามบินน่านเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ